เดสติเนชันร่วมกับลีลาวดีฮอลิเดย์จะขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสุดยอดมรดกโลกจากทวีปยุโรปครับคอสตาเป็นเมืองตากอากาศที่สวยที่สุดติดอันดับโลกถ้าเราเที่ยวออสเตรียเราเห็นโปสการ์ดเยอะๆเนี่ยเมืองนี้เลยเป็นพระเอกของโปสการ์ดตรงนี้ก็บอกว่า 3,500 ถึง 4,000 ปีนะและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับเมืองแห่งการพักผ่อนฮอลสตัดประเทศออสเตรียHallstattได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในช่วงปีคริสตศักราช1997มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ59ตารางกิโลเมตรและมีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ780คนจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าเมืองแห่งนี้มีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานกันอยู่ตั้งแต่เมื่อ 4,500 ปีที่แล้วเลยทีเดียวครับและด้วยสภาพแวดล้อมที่สวยงามจึงทำให้ที่นี่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึงประมาณ 3.6 ล้านคนต่อปีสร้างรายได้ให้กับประเทศมากถึง32ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับนี่เมืองอะไรเนี่ยคอสตาเป็นเมืองตากอากาศที่สวยที่สุดติดอันดับโลกที่จะติดอันดับท็อป10ฮะเนื่องจากว่าเราอยู่ในอ้อมกอดของทะเลสาบและโดนภูเขาโอบไว้อีกขุนเขาใช่แล้วเมืองนี้สวยมากฮะแล้ววิวสวยทุกมุมเหมือนกันต้องใช้คำนี้เลยครับเขาได้มรดกโลกในปี1997ฮะคุณผู้ชมแล้วที่สวยกว่านั้นคือบ้านเรือนที่หันหน้าไปทางทิศเดียวกันคือทิศตะวันตกฮะบายถ่ายรูปสวยทั้งเมืองเลยฮะโอ้โหนี่หันหน้าไปทางเดียวกันเป็นหนึ่งเมืองครับถ้าจะมาฮันนีมูนจดชื่อเมืองนี้มาเลยครับคุณผู้ชมฮะสวยแน่ๆปลาที่นี่กินได้อร่อยรสชาติดีมากมันลึกตั้งร้อยเมตรอ่ะออกซิเจนเขาจะน้อยกว่าที่อื่นจริงเหรอปลาที่นี่ก็รสชาติดีเพราะว่าปอดเขาจะบางเห็นเขาว่ากันนะฮะเห็นเขาว่ากันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเห็นเขาว่ากันรสชาติปลาที่นี่อร่อยมากไม่อีกอย่างหนึ่งที่ควรจะมาชิมฮะวันนี้อาหารเย็นของเราอาจจะเป็นคุณหงพะโล้ป่ะอ๋อไม่ใช่นะอันนี้เขาเลี้ยงเขาไม่กินกันนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่สวยงามและสัตว์เลยเขามาคุณดูข้างหลังก่อนเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่ดูสิอันนี้รับแขกมากเลยฮัลโหลโอ้โหเราเสียดายจังเลยเราอยากร้องไห้เราไม่มีอะไรไหมให้เขากินเลยลงเรือนี่เราไปเก็บความสวยงามให้ท่านผู้ชมบอกแล้วว่าเราต้องให้เห็นด้านหน้าแล้วก็ลองมายืนแล้วก็ชี้เห็นเรือกันเห็นเสียวๆเสียวๆเห็นเสียวๆของขวางไม่ใช่ครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพาคุณผู้ชมไปลงเรือชมบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านกันแล้วซึ่งจะเป็นอย่างไรตามคุณเอ๋และคุณนิรุธพิธีกรของเราลงเรือไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับบ้านเขาปลูกแนบเข้าไปกับหน้าผาแบบแนบเขาอ่ะแล้วความน่ารักคือมากกี่ทีก็เป็นอย่างนี้เหรอปลูกต้องดอกไม้สีแดงตลอดเวลาแขวนไว้ที่หน้าต่างน่ารักจริงๆถ้าหน้าหนาวก็จะสวยไปอีกแบบครับคุณผู้ชมฮะสวยมากเลยหน้าหนาวก็คนจะเป็นขาวใช่มะเลยครับถ้าเราเที่ยวออสเตรียเราเห็นโปสการ์ดเยอะๆเนี่ยเมืองนี้เลยเป็นพระเอกของโปสการ์ดที่แบบถูกนำมาตีพิมพ์ขายเยอะที่สุดเนื่องจากวิวสวยทุกเมืองหลังจากที่เราได้ล่องเรือชมบรรยากาศรอบๆไปแล้วตอนนี้เราก็กำลังเดินเที่ยวชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านกันต่อครับแห่งนี้จุดเริ่มต้นมาจากเหมืองเกลือที่มีอายุมากกว่าหมู่บ้านโดยเชื่อกันว่าเหมืองเกลือของที่นี่อยู่มานานกว่า 7,000 ปีเลยทีเดียวครับเขาบอกตั้งกันอยู่ไม่กี่หลังสมัยก่อนกี่หลังฮะ7หลังนี่มีแค่7หลังในสมัยก่อนตั้งกันอยู่แล้วก็ทำการค้าขายเกลือส่งเกลือลงมาเนี่ยฮะแล้วแปลกมากเลยครับคนจีนเป็นผู้ที่มาเริ่มทำการก่อสร้างเลยให้
เขาใช้คนจีนในการก่อซึ่งเราเคยดูหนังอเมริกันที่เคยใช้สมัยก่อนๆนี่แล้วไม่ต้องคาวบอยทำทางรถไฟขุดทำเหมืองก็มีคนจีนแสดงว่าวัฒนธรรมก็เป็นพันปีร่วมกันมาครับตรงนี้ก็บอกว่า 3,500 4,000 ปีนะที่ทำทางรถไฟขึ้นไปแล้วก็เดินต่อไปเพื่อไปทำเหมืองเกลือถนนเส้นนี้มีแต่นักท่องเที่ยวนั้นนะฮะคุณผู้ชมฮะเราลองไปชมกันครับเชิญครับ